بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ครับเชิญครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์ ชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะครับในค่ำคืนวันนี้ได้มีโอกาสเสริมเติมเต็มอิมานศรัทธาและก็ความตักวาอย่างเกรงด้วยการศึกษาความรู้ศาสนาใกล้ชิดกับหลักการศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งเป็นโอกาสที่อัลลอฮฺประสงค์มอบให้กับบางคนที่พระองค์ทรงคัดเลือกจนประสบผลนะครับมัยยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนอยู่กับเกห์เวดีผู้ใดอัลลอฮฺประสงค์อัลลอฮฺหวังดีต่อเขาพระองค์ก็จะทำให้เขาเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ในค่ำคืนวันนี้ถือเป็นคืนที่บารอกะฮ์อีกหนึ่งคืนนะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้บางคนอาจกำลังเพลิดเพลินอยู่กับหนังอยู่กับละครอยู่กับเกมนะครับหรือบางคนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งประเมินดูแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ไร้สาระอัลลอฮฺอักบัรในโลกปัจจุบันเนี่ยสิ่งเลวร้ายมันเข้ามาถึงผู้ศรัทธาได้ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับในอดีตเนี่ยสิ่งเลวร้ายมัศยะเข้ายากนะครับถึงแม้ว่าในอดีตไม่มีความเจริญมีการพัฒนาสักเท่าไหร่แต่เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเรื่องมัศยะมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยความเจริญความก้าวหน้ามีมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นช่องทางให้มัศยะให้อบายมุขให้ความผิดบาปมาเกิดขึ้นได้ง่ายในชีวิตของผู้ศรัทธานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่พี่น้องพยายามที่จะปกป้องตัวและครอบครัวให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยการศึกษาเรียนรู้นะครับผมนึกถึงคำพูดของท่านอาลีบินอบีตอลิบที่อธิบายอายะห์ที่6ของซูเราะห์อัตตะฮรีมนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا โอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาทั้งหลายเอ่ยจงปกป้องตัวและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเถิดอายะนี้เป็นอายะที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยสนใจมากเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับซึ่งท่านคำพูดของท่านเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจมากนะครับเป็นคำพูดสั้นๆอธิบายทำให้เราเห็นถึงวิธีการที่เราจะทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรกได้ด้วยคำพูดสั้นๆ2 พยางค์เท่านั้นเองนั่นคืออัดดิบูฮุมวะอัลลิมูฮุมจงทำให้พวกเขามีคุณธรรมและก็ทำให้พวกเขามีความรู้ด้วยคุณธรรมและด้วยความรู้2 อย่างนี้เท่านั้นที่จะทำให้บุคคลเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกได้นะครับอัลลอฮฺบัดยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าความพยายามของพี่น้องในค่ำคืนวันนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งจากอายะนี้ที่เราต้องการจะปกป้องตัวของเราเองครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟนรกนะครับด้วยการศึกษาเรียนรู้วิชาการศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมและที่สำคัญคือเมื่อรู้แล้วสู่การปฏิบัตินะครับใช้บทกวีบทหนึ่งของคนอาหรับนะฟาอาลิมุนบิอิลมิฮิลัมยะมาลันมุอัดดะบุมมินกับลิอุบบะดินวะซันอันนี้ไม่ใช่หะดีษนะครับเป็นบทกวีฟาอาลิมุนบิอิลมิฮิลัมยะมาลันดังนั้นผู้รู้ที่ไม่ปฏิบัติตามความรู้ของเขามุอัดดะบุมมินกับลิอุบบะดินวะซันเขาจะถูกลงโทษถูกอาซาบก่อนผู้ที่เคารพบูชาเจวิตอีกจะซ้ำไปอันนี้เรียนพี่น้องนะครับว่าไม่ใช่หะดีษไม่ใช่กุรอานนะแต่เป็นชะอีรเป็นบทกวีของคนอาหรับนะครับ ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในค่ำคืนวันนี้หัวข้อพี่น้องคงทราบดีนะครับผมก็ไม่สันทัดหัวข้อสักเท่าไหร่ดูบ้างไม่ดูบ้างบางยูซุฟจันแก้วก็ส่งให้นะครับผมก็ทำมีชีทมีเอกสารมาฉบับหนึ่งเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องบ้างนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างระหว่างการพูดคุยผมกับอาจารย์อาดัมนะครับก็ฝากชีทฉบับนี้ไว้ให้พี่น้องได้ศึกษาถึงแม้จะไม่ตรงกับประเด็นทีเดียวนะครับผมชีทนี้ตั้งชื่อหัวข้อว่าพิษสงของการโอ้อวดนะครับพิษสงของการโอ้อวดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราได้ยินได้ฟังเกี่ยวเรื่องอิคลาสมาพอสมควรนะครับแต่ค่ำคืนวันนี้มาพูดคุยกันนะอีกมุมหนึ่งมุมที่ตรงข้ามกับความอิคลาสมุมที่ตรงข้ามกับความบริสุทธิ์ใจนะครับวันนี้ผมอิดริส บิน อุมัรแล้วก็ท่านอาจารย์อาดัม พร ภาคงานนะครับผมจะต้องเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นะถ้าเป็นทางใต้คือบาบอนะของโรงเรียนอาลูกะตะฮีซุลกุรอานคือการท่องจำอัลกุรอานนะครับครับก็พอประมาณก่อนนะครับสำหรับผมเชิญท่านอาจารย์อาดัมพบกับพี่น้องBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องชาวรถบัสนะครับของ20พี่น้องจากหลายๆสถานที่ที่มารวมกันในค่ำคืนนี้เพื่อมาฟังบรรยายขัดเกลาจิตใจของเราเองเพิ่มบุญอีหม่านแล้วก็หวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะครับก็ก่อนอันดับแรกเลยครับก็ต้องขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความโปรดปรานกับคณะทีมผู้จัดนะครับที่พยายามยืนหยัดในหลักการศาสนานะครับเพราะในสมัยนี้นะครับต้องแข่งขันกันแล้วนะฮะใครมีปัจจัยที่สามารถจะพดุงเรื่องราวของศาสนาไว้ได้เนี่ยต้องรีบพดุงต้องรีบทำเพราะมิเช่นนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตัดเราทิ้งและให้คนอื่นเนี่ยมาทำแทนแล้วมาถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะมานั่งทำไมฉันไม่มีโอกาสเรามีโอกาสแต่เราไม่คว้ามันเองนะครับเช่นเดียวกันกับการฟังบรรยายเหมือนกันในแต่ละค่ำคืนที่มันผ่านชีวิตเราไปเนี่ยการที่เรามานั่งฟังบรรยายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมาด้วยกับความง่วงซึมหลายๆคนมาด้วยกับเพราะเพื่อนชวนมาหลายๆคนมาก็มานั่งหลับมานั่งมาเพื่อมากินอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหลายๆความรู้สึกหลายๆสิ่งที่เรียกร้องเรามาสู่สถานที่แห่งนี้เนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกนะครับทุกรายชื่อของทุกคนที่มาร่วมกันถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ฟังหรือเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ตามอัลเลาะห์ก็จะให้ด้วยเพราะมาเลกัตเนี่ยตอนที่แสวงหากลุ่มชนที่เรียนศาสนาเนี่ยเขาก็จะมาเจอบุคคลที่นั่งหลับบ้างหรือว่าฟังก็ไม่เข้าใจบ้างหรือว่าไม่ได้มาเพื่อที่จะมาฟังบรรยายแต่ว่ามันมีส่วนร่วมเขาก็ไปทูลมาเลกัตก็ไปทูลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าชายคนเนี้ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับคนที่นั่งฟังเลยนะคือมาแต่ว่าไม่ได้ต้องการจะมาฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ให้นี่คือความประเสริฐนะครับฉะนั้นในแต่ละค่ำคืนที่มันมีการบรรยายมันไม่ได้เหนือบาปไปกว่าแรงเนี่ยพี่น้องเดินทางไปเพื่อไปฟังบรรยายเถอะผมเนี่ยนับถือน้ำใจของคนของ20มากนะครับที่เวลาเราจัดการบรรยายที่บางบัวทองครับอาจารย์พี่น้องจากที่นี่นะครับก็ขับรถกันไปนะครับระยะทางเนี่ยพอๆกับไปเชียงใหม่เลยมั้งครับ ระยะเวลานะคือทางเนี่ยมันไม่ไกลแต่เส้นทางที่จะไปเนี่ยมันรถมันติดจนท้อผมเองยังรู้สึกท้อแทนพี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องก็ยังมาสลับกันมาบ้างอะไรกันมาบ้างส่งกำลังใจมาบ้างอะไรกันบ้างก็เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่พี่น้องเชื่อเถอะไม่เขาเราไม่ขาดทุนแน่นอนไม่มีคำว่าขาดทุนกับการที่เราเสียสละแบบนี้เพราะชีวิตเราต้องได้รับการประกัน ความปลอดภัยในโลกนี้และโลกหน้าชีวิตเราเนี่ยอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยคือไม่ปลอดภัยนะครับหลายๆอย่างที่เป็นมัอซียัตเป็นมัอซียัตเป็นฟิตนะห์ที่มาฉุดชีวิตเราหลายๆครั้งจนกระทั่งเราไปจมอยู่ความผิดบาปเนี่ยเราต้องลบล้างความผิดบาปด้วยการทำความดีหนึ่งในการทำความดีคือการรักษาศาสนาของอัลเลาะห์ซึ่งเป็นความดีที่หน้าที่รับผิดชอบของเราทุกคนนะครับนี่ก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับรวมถึงอาจารย์อิดริสนะครับที่เดินทางมาจากบางบัวทองใช่ไหมท่านเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็เดินทางมาจากบางบัวทองนะครับทำเลยละก็มาช่วยกันนะครับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่พูดในเรื่องราวเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ใจนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมเอกสารที่มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละนะครับคือการไม่บริสุทธิ์ใจคือการที่เราตั้งหัวใจความปรารถนาในการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ใครสักคนมามองเราแทนที่จะเป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมมองว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในบรรดาการทำงานศาสนาการสร้างวัตถุเนี่ยผมว่าง่ายนะครับการระดมเงินผมก็ว่าง่ายการสร้างมัสยิดผมก็ว่าง่ายการมาคุยเรื่องศาสนาผมก็ว่าง่ายพี่น้องจะมานั่งฟังเรื่องศาสนาผมว่าก็ว่าง่ายแต่สิ่งที่มันยากคือทำให้หัวใจที่เรามาทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์จริงหรือเปล่าอันนี้คือยากบรรดาอุลามะเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยเขายังกลัวเลยนะครับเขาเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาอ่ะเพื่อที่จะขจัดเรียกสิ่งที่เรียกว่าความไม่บริสุทธิ์ใจออกไปจากหัวใจและในบางครั้งเองเนี่ยการที่เราบริสุทธิ์ใจมากับการทำงานของเราเช่นวันนี้เรามานั่งฟังบรรยายอย่างบริสุทธิ์ใจเรามาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงแล้วกลับไปบ้านเราลุกขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนเรามีความบริสุทธิ์ใจละหมาดต่ออัลเลาะห์แต่ด้วยกับการที่เราต้องระวังมันอย่างมากมายเนี่ยเพราะอะไรนะบางครั้งเนี่ยพอชีวิตเรามาถึงบ้านปลายจะจบชีวิตลงจะลงหลุมกุโบร์แล้วเนี่ยชัยฏอนไม่รู้มันเล่นจังหวะไหนช่วงที่เราเผลอไผลช่วงที่เราหลงลืมช่วงที่เราไม่ได้ระวังมันให้เรามาพูดเรื่องราวที่เราเคยทำความดีเอาไว้ให้กับคนอื่นฟังอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าไอ้ที่มาฟังบรรยายกันเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนทำอาหารมาเองรู้ไหมว่าที่พวกท่านได้มาตะกอนในอดีตเลยที่แห่งนี้เนี่ยฉันเนี่ยแหละเป็นคนริเริ่มเองรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยฉันเนี่ยกิยามุลเลนเนี่ยตลอดเนี่ย20 ปีก็ไม่เคยขาดเลยสิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อบางครั้งเนี่ยคือมันกึ่มอยากจะบอกให้คนรู้ว่าเนี่ยมันเป็นความดีที่ควรกระทำกับอีกนัยยะหนึ่งมันกำลังจะบอกว่าเนี่ยแหละสิ่งที่ฉันทำถ้าหากว่ามันไปตกลงที่นัยยะที่ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันทำอ่ะไอ้ที่ความดีทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันอาจจะเป็นศูนย์เลยก็ได้คือจบเลยนะครับอุตส่าห์ทำความดีบริสุทธิ์ใจในเวลานั้นแต่มาเสียหายในอีกเวลาหนึ่งฉะนั้นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่บรรดาอุลามะเนี่ยให้ความสำคัญมากเป็นความสำคัญที่จะต้องพยายามพูดคุยพยายามที่ต้องรักษามันอยู่ตลอดเวลาคือชะล่าใจไม่ได้จนกระทั่งอุลามะบางคนบอกว่าถ้าเราทำงานศาสนาเนี่ยหรือเราทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคุณงามความดีแต่เราไม่มีความรู้สึกชะล่าใจว่าต้องระวังมันเนี่ยอันเนี้ยหายนะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับฉะนั้นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจตำแหน่งนี้นะครับวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันขยี้กันนะครับเรื่องสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราพี่น้องสังเกตดูนะมันก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่มานั่งคิดมันก็แปลกนะพี่น้องว่าใจเราเนี่ยเป็นตัวตัดสินเรื่องราวต่างๆนานาหรือว่าสมองเราเป็นตัวตัดสินเคยตั้งคำถามไหมคือเวลาที่เราคิดเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราคิดเลขเวลาเราจะมองว่าอะไรคือชั่วคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเรามักจะใช้สมองในการพิจารณาใช่ไหมคือสมองเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าสมองเราเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความคิดมีกระบวนการความคิด เวลาที่เราได้รับกระทบกระเทือนสมองอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็จะคิดไม่ออกจำไม่ได้เหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราตัดสินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่สมองแต่ปรากฏว่าศาสนาเราเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ใจแบ่งกันนะสรุปแล้วเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงการงานที่อยู่การงานของหัวใจเนี่ยที่เรากำลังพูดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังใช้ในการตัดสินชั่วดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตกลงแล้วอยู่ที่ปัญญาของเราหรือว่าอยู่ที่ใจของเราใจของเราคิดได้ใจเนี่ยที่มันเป็นรูปหัวใจเนี่ยมันตรงไหนที่ว่ามันคิดเพราะมันเป็นตัวสูบฉีดเลือดอย่างเดียวใช่ไหมคือสูบฉีดเลือดอย่างเดียวมันไม่เกี่ยวเพราะไอ้เราอยากสมองเนี่ยไอ้ตัวคิดใช่ไหมแปลกไหมทำความดีเนี่ยก็คือสมองเราคิดทำความชั่วก็สมองเราคิดแต่ทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าความดีคืออะไรนบีจับไปที่หัวใจแล้วบอกว่าความดีคือทำแล้วเนี่ยใจไม่รู้สึกกระวนกระวายใจไม่รู้สึกกระวนกระวายตกลงแล้วเนี่ยอันไหนกันแน่เวลามังมัดอกหักเจ็บที่สมองหรือเจ็บที่ใจเจ็บใจแต่กระบวนการทางความคิดมันอยู่สมองแต่มันมีผลกระทบที่ใจหัวใจบ้างเลยอกหักเขาถึงเรียกว่าอกหักกันเลยอกหักที่หัวใจไม่ใช่ที่สมองคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือหัวใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแม้กระทั่งคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเนื้อก้อนหนึ่งใช่ไหมครับหากว่าเนื้อก้อนนั้นดีเนี่ยมันก็ดีไปทั้งหมดของร่างกายหากว่าเนื้อก้อนนั้นเนี่ยไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ดีไปด้วยและส่วนนั้นเราเรียกกันว่าก้อนบุญหัวใจนะครับหัวใจเนี่ยเป็นตัวตัดสินหัวใจเนี่ยเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างส่วนสมองเนี่ยเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่เรารับข้อมูลเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแต่ตัดสินเนี่ยคือใจเข้าใจนะตัวตัดสินเนี่ยคือใจเป็นการงานเขาเรียกว่าการงานของหัวใจมันจะเกี่ยวพันไปด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกของเราและเกี่ยวพันไปกับความตั้งใจเจตนาของเราด้วยและมันเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นปกปิดอยู่ในเรือนร่างของเราแต่มันจะส่งผลจากการกระทำของเราส่งผลจากการกระทำของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นห่วงพวกเราเป็นอย่างมากเพราะว่าหัวใจเนี่ยทางด้านภาษาอาหรับนะครับมีความหมายว่าก่อนละบะหรือว่าก้อนละบะที่มีความหมายว่าพลิกผันอยู่ตลอดเวลาคำว่าก่อนละบะเนี่ยใช้ไปในเป็นอะไรการต้มน้ำเนี่ยเวลาที่มันเดือดใช้คำว่าก่อนละบะเหมือนกันมันจะมีลักษณะเป็นพุ่งคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าหัวใจของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเนี่ยอยู่ในสภาพที่หวั่นไหวอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงไม่นิ่งนะครับมีอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพื่อเป็นการทดสอบเรานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจเรามีความรู้สึกรักมีความรู้สึกเกลียดมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่มากมายโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งกุรอานมาคอยกำกับหัวใจเราให้จะโกรธก็โกรธเพื่ออัลลอฮ์ให้จะรักก็รักเพื่ออัลลอฮ์คือให้จะไม่ชอบสิ่งใดก็ต้องเป็นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือหัวใจที่เรียกว่าอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำให้หัวใจของเรานั้นนะครับมีการงานไม่ว่าจะเป็นด้วยกับความโกรธด้วยกับความรักด้วยความเกลียดด้วยกับอะไรก็แล้วแต่เป็นไปเพื่อพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราโกรธคนนี้เราก็ต้องโกรธคนนี้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารักคนนี้เราก็ต้องรักตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนี่แหละคือความอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจคือความบริสุทธิ์ใจคือความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ในแง่มุมที่ทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวมาสอนศาสนาเพื่ออัลลอฮ์มันไม่ใช่แง่มุมนี้อย่างเดียวมันเป็นแง่มุมทั้งหมดของความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจเลยคุณจะรักใครอ่ะ คุณก็ต้องรักเพื่ออัลลอฮ์คุณจะโกรธใครคุณก็ต้องโกรธเพื่ออัลลอฮ์เมื่อไม่นานมานี้มีมุสลิมะคนหนึ่งมาปรึกษาผมบอกว่าชีอะห์คนหนึ่งจะเข้ามาขอแต่งงานชีอะห์ที่มีลักษณะพฤติกรรมด่าทอท่านหญิงอาอิชะห์ด่าทอท่านอบูบักรด่าทอท่านอุมัรด่าทอซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักการของเขาหนังสือตำรับตำราของเขาเนี่ยมีกล่าวมีระบุไว้เยอะแยะมากมายเรื่องกุรอานถูกเปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหลักการของเขาเนี่ยถูกระบุไว้เยอะมากแต่ด้วยกับหัวใจที่ไม่ได้อิคลาสไม่ได้อยู่บนความบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเกิดความรักกับคนชีอะห์มากกว่าที่จะรักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขายอมที่จะรักบุคคลที่นบีเกลียดบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกลียดบุคคลที่ด่าภรรยานบีเขายอมที่จะรักคนคนนี้เขายอมที่จะรักและก็ยอมที่จะแต่งงานยอมที่จะแต่งงานกับเขาเขาบอกว่าชีอะห์คนเนี่ยที่มาขอเขาแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ด่าอบูบักรไม่ได้ด่าอุมัรแล้วก็ไม่ได้ด่าท่านหญิงอาอิชะห์แล้วก็เชื่อว่ากุรอานเนี่ยเหมือนกับเราชีอะห์คนนี้มาบอกกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเราเนี่ยคนที่เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีอะห์เรารู้ว่าชีอะห์เนี่ยโกหกใช่ไหมชีอะห์จะมีหลักตักกียะห์คือหลักอำพรางที่จะหลอกลวงผู้คนต่างๆนานาได้คือเป็นหลักการของพวกเขามีเหรอชีอะห์ที่จะไม่ด่าทออบูบักรไม่ด่าทออุมัรคือนั่นชีอะห์ก็เป็นพวกไซดียะห์ซึ่งไม่มีในประเทศไทยประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานชีอะห์อิสนานอัชชารียะห์12อิหมัมที่หลักสูตรของเขาด่าทอผมก็บอกว่าหลักสูตรของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราของเขาเนี่ยระบุไว้หมดเลยว่าคนนี้ตกมุตตัดคนนี้เป็นกาเฟรคนนี้เป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยตำราของเขาที่มีมาเนิ่นนานกับไอ้ชายคนนี้ที่มาบอกว่าฉันไม่ได้ด่าทอใครโกหกใครโกหกแต่ผู้หญิงคนนี้พูดอย่างเดียวว่าไม่รู้แต่รู้ว่าคนนี้เหมือนกับเรายอมแต่งงานยอมที่จะให้นิกะห์เนี่ยคืออะไรคือหัวใจที่ไม่ได้เรียกว่าอิคลาสเพราะว่าหัวใจที่อิคลาสเนี่ยเรื่องความรักก็ต้องรักคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้เรารักจะโกรธก็ต้องโกรธบางทีเนี่ยคนที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยแต่เขามีพฤติกรรมที่ผิดต่อหลักการศาสนาบิดเบือนต่อหลักการศาสนาทำบิดอะห์ทำชิริกหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ไปขัดแย้งกับแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นปฏิบัติด้วยเป็นศัตรูด้วยคือยอมที่จะประกาศกล้องเลยว่าฉันจะทำแบบนี้แหละแต่ด้วยกับความใกล้ชิดและความช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกันเนี่ยมันทำให้เราโกรธคนคนนี้ไม่ได้และก็ไม่สามารถที่จะเตือนเขาได้แล้วก็ยอมคล้อยตามทุกเขาเวลาที่เขาชวนเราไปไหนก็ตามไปหมดเลยทุกอย่างเลยเนี่ยคือวางหัวใจของเราบนความอิคลาสไม่ถูกเรื่องไม่ถูกรามและก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเรื่องความอิคลาสเรื่องของการงานของหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอย่างละเอียดแล้วก็คุยกันอย่างบ่อยครั้งเพราะมันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าหัวใจมันพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะครับในแง่มุมต่างๆที่เราต้องคุยกันอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์อิดริสจะนำข้อมูลนะครับเรื่องราวต่างๆมาให้พวกเรานะครับได้รับความรู้แล้วก็ยังประโยชน์พวกเราอย่างมากมายนะครับในส่วนผมก็ตรงนี้ก่อนนะครับเชิญครับอาจารย์ครับคุณเสถียรครับอาจารย์อดัมก่อนฟังงานครับหัวใจเราพลิกผันที่ตลอดเวลานะครับพี่น้องผมมาสุเมียนก้อนบูอินลาเลียก้อนปีอีและเขาไม่เรียกว่าหัวใจหรอกนอกจากเพราะมันมีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลาว่ามาสุเมียนอินซานูอินลาลินิสยานีฮีและเขาไม่เรียกว่ามนุษย์หรอกนอกจากเพราะมีความหลงลืมอันอินซานใช่ไหมที่แปลว่ามนุษย์ส่วนอันนิสยานแปลว่าหลงลืมแปลว่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลืมก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์คนเรานะถ้าเราจะลืมอะไรไปบ้างไม่ต้องโมโหโกรธเคืองอะไรมากมายและยิ่งอายุมากขึ้นนะครับกับภาวะการหลงลืมมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติธรรมดานะครับแต่ ผมหวังไปอย่างยิ่งว่าพี่น้องคงไม่ลืมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะครับอายุยิ่งมากยิ่งจะต้องจดจำให้แม่นเกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้มากอย่าลืมอย่างอื่นอาจจะลืมได้แต่เรื่องอิบาดะห์โดยเฉพาะยิ่งเรื่องละหมาดอัลกุรอานอย่าลืมนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่ออายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะและยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีโรครุมเร้าเข้ามาอย่างเงี้ยละหมาดกับอัลกุรอานอย่าทิ้งนะครับแม้เราจะนอนอยู่บนเตียงคนเดียวเป็นคนไข้ติดเป็นคนป่วยติดเตียงลูกหลานก็ดูแลมาหลายปีแล้วเขาก็เบื่อหน่ายเขาไม่อยากอยู่ใกล้ชิดเรามีอะไรเป็นเพื่อนครับอัลกุรอานครับวันนี้ถ้าเรามีอัลกุรอานเป็นเพื่อนในหลุมศพอัลฮัมดุลิลละกุรอานจะเป็นแสงสว่างและเป็นเพื่อนให้กับเราในหลุมศพนะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเด็นที่เราพูดคุยกันของผมเนี่ยอาจจะเป็นการขั้นเป็นช่วงๆเป็นจังหวะนะครับขั้นจังหวะนิดนึงนะครับผมขออนุญาตย้อนนำพี่น้องย้อนไปสู่เรื่องของความอิคลาสสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกับความว่าอัริยะกับคำว่าอัริยะนะครับในเรื่องของความอิคลาสอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องความอิคลาสเรื่องความบริสุทธิ์ใจนะครับพอเราไปดูในอัลกุรอานเนี่ยเราจะพบเลยว่าอัลกุรอานเน้นย้ำเรื่องความอิคลาสไว้มากเลยทีเดียวนะครับควบคู่กับการอามันในอิบาดะห์ต่างๆทั้งละหมาดทั้งศีลอดทั้งซะกาตซะฎอกอฮ์จะถึงแม้ว่าไม่ถูกเอ่ยกล่าวคำว่าอิคลาสเป็นอย่างชัดเจนแต่เราก็พอจะเข้าใจได้ว่าเหล่านี้จะต้องมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจเวลาอัลลอฮ์พูดถึงอย่างนี้คุณสมบัติประการแรกของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์เอ่ยกล่าวในอัลกุรอานพี่น้องลองนึกดูซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่ถือว่าเป็นซูเราะห์แรกในอัลกุรอานใช่ไหมครับมีไหมคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถ้าจะมีก็คือคำว่าอัลลาซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมนี่แหละคุณสมบัติของผู้ศรัทธานะครับส่วนหลังจากนั้นไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ศรัทธาไกรินมาอูดูบิอะลัยฮิมอันนี้ยะฮูดเราไม่เอาเราปฏิเสธด้วยความว่าไกริวะลัดดอลลีนและผู้ที่หลงผิดซึ่งได้แก่นัสอรอเราก็ปฏิเสธเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์เอ่ยกล่าวตั้งแต่ต้นกุรอานก็คืออัลลาซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมบรรดาผู้ที่พระองค์ท่านเคยให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วซูเราะห์ฟาติฮะห์บอกสั้นๆอย่างนี้นะครับไปมีคำอธิบายในซูเราะห์อันนิสาอายะที่69วะมัยติอัลลอฮ์วะรอซูละฮูفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 4 กลุ่มด้วยกันที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานดังนั้นผมคิดว่าเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้เราเนี่ยติดอยู่ใน4กลุ่มนี้ให้ได้4จำพวกนี้ให้ได้เพื่อเราจะได้เป็นคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปราน 1. นบีถามว่าพวกเรามีโอกาสเป็นนบีไหมไม่มีโอกาสครับและจำพวกที่หนึ่งหลุดไปแล้วเหลืออีก3ที่เราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานติดกลุ่มในคำว่าคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปราน 2. ชูฮาดะใครครับชูฮาดะผู้ที่พลีชีพในสงครามศาสนาวันนี้ถ้ามีการประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปสู้รบกับพี่น้องปาเลสไตน์เพื่อปกป้องไบตุลมักดิสไปไหมครับพี่น้องบางอิบราฮิมไปไหมต้องกลับไปปรึกษาที่บ้านก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นชูฮาดะก็ริบหรี่หรือแทบจะไม่มีเลยก็เหลืออีก2ชูฮาดะอันที่2นันดบีวัสดีตีนก่อนนะครับอัสดีตีนซิดดีตีนนี่คือกลุ่มคนที่เชื่อโดยไม่สงสัยแม้ว่าเรื่องนั้นจะยิ่งกว่าเหลือเชื่อก็ตามซึ่งมีบุคคลตัวอย่างก็คืออบูบักรอัสดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่บอกว่าอบูบักรเนี่ยเป็นคนที่เชื่อโดยไม่ต้องสงสัยแม้เรื่องนั้นจะยิ่งกว่าเหลือเชื่อก็ตามขออย่างเดียวว่าหลุดมาจากปากของคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้าวันที่นบีกลับมาจากอิสรอมิรอจก็มานั่งคุ้นคิดว่าทำอย่างไรที่จะบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าเมื่อคืนฉันไปไบตุลมักดิสและขึ้นสู่ฟากฟ้าแค่ภาคพื้นดินแนวระนาบไบตุลมักดิสอย่างเดียวนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้ว 3,000 กว่ากิโลถึง 4,000 กิโลและยุคนั้นเขาไป ไปอย่างเดียวเกือบเดือนกลับมาอีกเกือบเดือนแต่มูฮัมหมัดมาบอกว่าฉันไปมาเมื่อคืนเช้ากลับมานั่งตรงนี้แค่ภาคพื้นดินอย่างเดียวนี้ก็เหลือเชื่อแล้วและยิ่งไปกว่านั้นขึ้นสู่ฟากฟ้าอัลลอฮ์จนทั้งทุกวันนี้มีใครเคยขึ้นไปถึงที่นบีเคยไปได้ครับยังไม่มีเลย2512ที่บอกว่าอพอลโลขึ้นไปเอาก็จริงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะธงชาติมันโบกสะบัดได้สวยงามมากบนดวงจันทร์ไหนบอกว่าบนดวงจันทร์เป็นสุญญากาศไม่มีลมพัดนะแต่ทำไมธงชาติไปโบกสะบัดได้สวยงามดีเหลือเกินบนดวงจันทร์มันก็ทำให้คนสงสัยด้วยเหมือนกันเอาละสมมุติว่าไปจริงก็แค่ดวงจันทร์อยู่ในชั้นฟ้าเท่าไหร่ครับชั้นฟ้านั่นที่สี่วัชชัมสุตัจจรีลิมุสตัมกอริลลาฮ์ซาลิกะตักดีรุนอาซิซิลฮะกีในสุรยาซีนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอบูญะฮัลพอมาเห็นท่านนบีคุ้นคิดอยู่นี้คงจะมีเรื่องดีนะใช่ไปไปตุนมักดิสอบูญะฮัลได้คิดเลยว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะดิสเครดิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้คนนี่ได้สมใจได้สะใจว่ามูฮัมหมัดมันจอมกะล่อนมูฮัมหมัดมันจอมโกหกถ้าฉันไปบอกคนว่าแกไปไบตุลมักดิสมาแล้วฉันไปเรียกคนมาเนี่ยแกจะพูดเหมือนอย่างที่พูดกับฉันไหมรับรองว่าจะต้องพูดอย่างนี้ดูงานของเรานะครับพี่น้องศัตรูเนี่ยอุตส่าห์เดินบอกผู้คนมาฟังนบีของเราพูดเพื่อจะพูดเรื่องอิสราเอลนบีไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปเดินหาผู้คนอบูญะฮัลด้วยซ้ำไปที่ไปตามผู้คนมาฟังนบีพูดและพอไปผ่านถึงอบูบักรอัสซิดดีกถ้าเป็นภาษาเราก็คงประมาณเพื่อนแกไปซะแล้วมันบอกไปไปตุนมักดิสและขึ้นฟ้าอีกต่างหากมูฮัมหมัดใช่ไหมพูดใช่มูฮัมหมัดถ้ามูฮัมหมัดพูดฉันเชื่อโดยไม่ถามเลยว่าเป็นไปได้จริงเหรอมูฮัมหมัดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอบูบักรอัสซิดดีกจึงได้รับการขนานนามว่าอัสซิดดีกผู้ที่เชื่อโดยดุษฎีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นแม้เรื่องนั้นจะยิ่งกว่าเหลือเชื่อก็ตามวันนี้เราลองสำรวจดูว่าพวกเรานี่เป็นอย่างไรบ้างเขาบอกให้คุมจิตอยากร้อนอบอ้าวขนาดนี้จะไหวหรือนะมีคำถามเยอะเลยตื่นตะฮัดยุดจะไหวหรือตีสามตีสี่นะเดี๋ยวก็แย่กันทรมานร่างกายถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสมันจะไหวเลยทรมานร่างกายพวกเรานี่มีคำถามเยอะเลยแต่บรรดาซอฮาบะห์เขาไม่มีคำถามเลยแม้กระทั่งเหตุการณ์อิสรอมิอรอจอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นซิดดีกีนที่จะเป็นกลุ่มบุคคลที่อัลลอฮฺให้ความโปรดปรานดูเหมือนก็ริบหรี่อยู่เหมือนกันพวกเราแทบจะไม่มีโอกาสชูฮาดะห์เราก็หมดโอกาสไปแล้วเพราะฉะนั้นนบีเราไม่มีโอกาสได้เป็นอัสซิดดีกีนก็พลาดอยู่เหมือนกันชูฮาดะห์ก็ไม่น่าจะมีโอกาสนั้นช่องทางที่เราจะเป็นกลุ่มคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานได้คือช่องสุดท้ายคืออะไรครับอัสซอลิฮีนคนดีทั้งหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่พี่น้องพยายามศึกษาเรียนรู้ไปที่นั่นไปที่นี่นี่คือผมถือว่านี่คือความพยายามที่จะเป็นอัสซอลิฮีนเพื่อเราจะได้เป็นจำพวกหนึ่งจากกลุ่มคนที่อัลลอฮ์เรียกขานว่าอัลลอฮีนะอันอัมตะอะลัยฮิมกลุ่มคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานพี่น้องครับถ้าเราหลุดจาก4จำพวกนี้แล้วเราจะตกไปสู่กลุ่มคนที่สองเลยก็คืออัลมาอูรูบิอาลัยฮิมคนที่อัลลอฮ์ริ้วโกรธหรือไม่ฉะนั้นก็ตกไปอยู่กลุ่มที่3สุดท้ายอัลบอลลีกลุ่มที่เหลืออีกนั้นกลับมาตรงนี้คุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์พูดไว้ในอัลกุรอานประการแรกคืออัลลอฮีนะอันอัมตะอะลัยฮิมหลังจากนั้นมาดูอีกถึงซูเราะห์อัลบะเกาะกลุ่มคนพร้อมด้วยคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคือใครครับอัลมุตตะกีนซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีเด็กๆช่วยต่อนะครับมาชาอัลลอฮ์ฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเป็นทางนำแก่ผู้ที่มีความตักวายำเกรงทั้งหลายหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็แจงทีละข้อทีละข้อว่ากลุ่มคนที่มีความตักวายำเกรงซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเป็นกลุ่มคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานเนี่ยลักษณะของเขาภาพลักษณ์ของพวกเขาดัชนีชีวิตของพวกเขามีอะไรบ้าง อัลลซีนายุมินูนะบิลไวบคนที่เชื่อคนที่อีมานศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับวายุกีมูนัสซาลาหลังจากนั้นทันทีเลยอิบาดะห์ประการแรกที่อัลลอฮ์เอ่ยถึงคืออัสซอลาการละหมาดอัลลอฮ์หลังจากนั้นมีละหมาดวายุกีมูนัสซาลาวะมิมมารอซักนาฮุยุงฟิกูนมาชาอัลลอฮ์ผมว่าโรงรถบัสเนี่ยอนาคตพัฒนาขึ้นเป็นมัรกะตะฮ์ฟีกุรอานได้นะส่วนต้องจำอัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์นะครับและพวกเขาใช้จ่ายบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เรามอบเป็นปัจจัยอย่างชีพเป็นริสกีแก่พวกเขาละหมาดซะกาตมาแล้วละหมาดซะกาตทำอย่างไรที่จะให้ละหมาดซะกาตเนี่ยสะท้อนแสดงให้เห็นถึงความตักวาอย่างเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราถือเป็นอิบาดะห์ที่เป็นแกนหลักเป็นหัวหอกสำคัญของอิบาดะห์ที่สะท้อนเห็นว่าให้เห็นถึงความตักวาอย่างเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ก่อนหน้านั้นอัลเลาะห์พูดถึงอะไรครับอีหม่านศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับก็คือสิ่งที่ตาหูจมูกปากประสาทสัมผัสทั้ง5สัมผัสไม่ได้มีอะไรบ้างครับ1ตา2หู3จมูก4ปาก5ครับ5อะไรครับประสาทสัมผัสทั้ง5ผิวหนังครับตาได้เห็นเป็นรูปร่างหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นปากสัมผัสรสชาติผิวหนังสัมผัสร้อนเย็นหนาวนี่คือสัมผัสทั้ง5ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราสัมผัสไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งเร้นลับมาลาอิกะห์เคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมเคยดมกลิ่นไหมเคยชิมรสไหมรู้ไหมมาลาอิกะห์นี่ร้อนหรือหนาวหรือเย็นอุณหภูมิเท่าไหร่มาลาอิกะห์สัมผัสไม่ได้แสดงว่ามาลาอิกะห์เป็นสิ่งเร้นลับก็เหมือนกำลังจะบอกเราว่าเมื่อคุณอีหม่านศรัทธาคุณเชื่อต่อสิ่งเร้นลับโดยเฉพาะยิ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ที่คุณจะทำต่อจากนี้ไปอันเป็นต้นว่าละหมาดและซะกาตก็จะต้องระลึกถึงว่าสิ่งเร้นลับคุณเชื่อมั่นต่อสิ่งเร้นลับดังนั้นการละหมาดและการอิบาดะห์ของคุณทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจอิคลาสบริสุทธิ์ใจอย่างมากที่สุดในเมื่อเชื่อคุณเชื่อมั่นต่อสิ่งเร้นลับการละหมาดของคุณก็จะต้องพยายามให้มันไปถึงที่สุดในสิ่งที่เร้นลับโดยเฉพาะยิ่งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์คุณเชื่อมาลาอิกะห์เป็นสิ่งเร้นลับมาลาอิกะห์ไม่บกพร่องหน้าที่มาลาอิกะห์จดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งที่ผมและอาจารย์อดัมกำลังพูดอยู่นี่ผมก็ต้องคิดนะครับขวาหรือซ้ายที่จดคำพูดนี้ของผมเพราะฉะนั้นความอิคลาสเรื่องความบริสุทธิ์ใจจึงถือได้ว่าเป็นมารยาทเป็นบุคลิกที่สำคัญของผู้ศรัทธาที่เมื่อเราวิเคราะห์จากสุเราะห์อัลฟาติฮะห์สุเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่ช่วงต้นๆนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ศรัทธาจะต้องใส่ใจให้มากและอัลกุรอานแทบจะบอกได้ว่าทั้งเล่มและหะดีษทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพูดถึงเรื่องความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจมุ่งมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะพูดแบบตรงๆหรือพูดแบบทางอ้อมก็ตามขออนุญาตหยิบยกสักอายะหนึ่งพี่น้องดูในเอกสารนะครับหรือว่าอ่านพร้อมๆกันนะครับอักษรละ10ความดีนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลอินนะมาอะนะบะชะรุมมิธลุกุมยูฮาอิลัยยะอันนะมาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดฟะมันกานะยัรจูลิกอร็อบบิฮิฟัลยะอ์มัลعملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا กุลเด็กๆดูในคำอธิบายกุลแปลว่าอะไรครับจงกล่าวกุลแปลว่าจงกล่าว และเวลาอ่านต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องปุ้นอักษรกอฟจะลงไปที่โคนลิ้นปุ้นถ้าตื้นขึ้นมาที่กลางลิ้นจะไม่ใช่กอฟนะครับแต่กลายเป็นกาฟกุ้นถ้าเป็นกาฟเนี่ยไม่ได้แปลว่าจงกล่าวนะแต่แปลว่าอะไรครับเด็กๆแปลว่าอะไรครับถ้าเป็นกาฟกุ้นแปลว่าจงกินคนละความหมายเลยนะเพราะเวลาเราอ่านกุลอัลฮุบิรกุลฮุวัลลอฮ์กุลยาอัยยูฮันกุลอัลฮุบิรับบินฟะลักเท่าไหร่แล้วครับกุลอัลฮุบิรับบินนัสกุลอัลฮุบิรับบินฟะลักกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลยาอัยยูฮันกาฟิรุนและกุลที่5สุเราะห์ที่เริ่มต้นด้วยกุลในกุรอานมีทั้งหมด5สุเราะห์ครับเด็กๆบอกได้ไหมครับอีกกุลหนึ่งเอาทำไมมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาอย่างนี้กุลไหนครับอันนัสไปแล้วฟะลักไปแล้วกุลวัลลอฮ์หรือว่าสุเราะห์นี้อิคลาสอันกาฟิรุนหมดแล้วอีกอันหนึ่งฮะนับแล้วครับ1กุลยาฮันกาฟิรูน2กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด3กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลัก4กุลอะอูซุบิร็อบบินนัสหมดยังกุลฮุวัลลอฮ์นับแล้วครับถูกต้องกับบารักัลลอฮุฟีบารักัลลอฮุอาจารย์มัดซูเราะห์อันญินอยู่ในกลางยุสที่29กุลอูฮิยะอิลัยยะอันนะฮุสตะมะอะนะฟะรุมมินัลญินฟะกาลูอินนาซะมิอ์นากุรอานันอะญะบะสุเราะห์อัลญินนะครับวันนี้ผมคงไม่เพียงจะบอกพี่น้องทราบว่าสุเราะห์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากุลในกุรอานมี5สุเราะห์แต่ละสุเราะห์น่าคิดน่าสนใจน่าติดตามทั้งนั้นฝากเป็นกันบ้านเราไปคิดต่อนะครับคืนนี้อาจจะไม่นอนก็ได้กลับไปดูเลยครับว่ากุลยาฮันกาฟิรุนอัลเลาะห์พูดถึงเรื่องอะไรกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดพูดถึงเรื่องอะไรกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักพูดถึงเรื่องอะไรอันนัสพูดถึงอะไรและที่สำคัญสุเราะห์ญินซึ่งอยู่กลางยุสที่29นะครับทีนี้เวลาเราอ่านอัลกุรอานปุลพยายามลงไปที่โคนลิ้นหน่อยนะครับทำให้เช่นนั้นถ้าตื้นขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นกาฟกุลเช่นกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกินพระองค์ผู้พระเจ้าผู้ทรงเอกะมันไปคนละเรื่องเลยนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันกุลอินนามาอะนะบะชะรุมมิสลุกุมมุฮัมมัดจงประกาศเถิดว่าแท้จริงฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนี่แหละอัลลอฮ์ให้ท่านมีประกาศอย่างนี้เพียงแต่ว่าฉันเนี่ยได้รับวะฮยูลงมาอย่างฉันได้รับวะฮยูให้ประกาศว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าของพวกท่านคือพระเจ้าหนึ่งเดียวองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นผู้ใดประสงค์ผู้ใดหวังที่จะพบกับอัลลอฮ์หวังที่จะพบกับพระเจ้าของเขาดูนะครับผมมั่นใจว่าพี่น้องที่อยู่ในนี้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าพี่น้องในที่นี้ทุกคนมุ่งมั่นหวังที่จะพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตะอาลาและต้องทำอย่างไรครับดูท้ายสุเราะห์อัลกะฮ์ซึ่งวันนี้พี่น้องอาจจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับสุเราะห์อัลกะฮ์ฟัลยะมันอะมัลันศอลิฮะดังนั้นเขาจงทำอามันที่ดีงามเถิดนี่คือประการที่1เงื่อนไขประการที่1ที่สำหรับคนที่จะพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตะอาลาวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดะและเขาอย่าได้ตั้งชีริกอย่าได้กระทำการชีริกอย่าได้ตั้งภาคีกับใครเลยในการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเขาดังนั้นสรุปเลยอุลามะจำนวนไม่น้อยจึงบอกว่าจากอายะห์นี้ทำให้เราเข้าใจว่าเงื่อนไขของการตอบรับอามันนะที่อัลลอฮ์เงื่อนไขหรือบางคนใช้คำว่าอัรกานุนอิบาดะห์รูปกลของการทำอิบาดะห์ต้องมี2อย่างในช่วงท้ายซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงท้ายของซูเราะห์อัลกะฮ์ตรงนี้นั่นก็คือ1ต้องเป็นอามันที่ดีงาม2ไม่มีชิริกใดๆทั้งสิ้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราบอกว่าอามันที่ดีงามถามว่าอามันที่ดีงามเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรว่าอันนี้เป็นอามันความดีที่ดีงามที่ถูกต้องผมคิดเองไม่ได้อาจารย์อดัมคิดเองไม่ได้ต้องเอามาจากใครครับเด็กๆจากท่านนบีนั่นคือ อิตติบะทำตามท่านนบีและอีกประการหนึ่งก็คือไม่มีชิริกในการทำอามัลแสดงว่าการอามัลของเราจะต้องอิคลาสคืนนี้จำง่ายๆสองคำนะครับพี่น้องอิคลาสอิตติบะอิคลาสอิตติบะอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์อิตติบะคือตามท่านนบีจึงจะทำให้อามันอิบาดะห์อันนั้นเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คืนนี้เราจะคุยแค่เรื่องอิคลาสกับสิ่งที่ตรงข้ามกับอิคลาสเท่านั้นส่วนเรื่องอิตติบะห์เนี่ยพี่น้องคนนี้ได้ฟังมาเยอะแล้วแต่สักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเรื่องของการปฏิบัติตามเนี่ยอามันอิบาดะห์เนี่ยถามว่าคิดเองได้ไหมคิดเองได้ไหมครับถ้าให้ผมคิดเองนะผมว่าละหมาดซุบโบเนี่ยสองรอกอะห์เนี่ยน้อยไปเราเพิ่งตื่นนอนในกระฉับกระเฉงเอาไปเลยสักสี่รอกอะห์ซูรีเอาสี่พอรับได้แต่อัสรีสี่พอรับได้มักริบสี่สามเส้นกราฟค่อยๆลงนะอิชาผมว่าสองรอกอะห์ก็พอแล้วเราเหนื่อยเพลียแย่มาทั้งวันแล้วอิชาสองรอกอะห์ก็พอแล้วนี่ท้ายผมคิดเองไงผมจะออกแบบนี้ส่วนพี่น้องจะคิดยังไงผมไม่ทราบและถ้าทางการละหมาดผมก็คิดแบบมวยไทยเพราะเราคนไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าคนจีนก็อาจจะคิดท่าละหมาดเหมือนอย่างมวยจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคิดท่าละหมาดเหมือนอย่างคนญี่ปุ่นและเวลาไปรวมกันที่กะบะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวก็มีจระเข้ฟาดหางเดี๋ยวก็มีเห็นไหมครับดังนั้นเราคิดเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอามัลอิบาดะห์ทุกอย่างต้องอิตติบะห์เท่านั้นตามอย่างเดียวและซอฮาบะห์ทำแบบอย่างให้เรารู้แล้วว่าตามโดยไม่ต้องถามว่าทำไมต้องมีท่านี้ด้วยยืนตรงๆอย่างเดียวไม่ได้หรือละหมาดทำไมต้องมีท่านี้ด้วยทำไมต้องมีก้มเอาศีรษะไปวางที่พื้นด้วยทำไมถือศีลอดต้องแต่ดวงอาทิตย์ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นต้องฟัจญ์ขึ้นจนถึงดินที่ตกดินสักครึ่งวันได้ไหมแค่เที่ยงก็พอหรือทำไมการถือศีลอดต้องอดอาหารและเครื่องดื่มด้วยทำไมเราอดอาหารอย่างเดียวไม่พอเลยแต่น้ำเราดื่มได้ของเหลวเรากินได้ของแข็งของเคี้ยวเราไม่ต้องกินได้ไหมไม่มีคำถามเลยสอนไปทุกคนเมื่อนบีบอกอัลลอฮฺประทานอายะกุรอานลงมาไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนให้ที่ทรงคุณค่ากับพวกเราทุกคนว่าอิบาดะห์ต้องอิตติบะห์ต้องตามเท่านั้นและเพื่อที่จะให้อิบาดะห์ของเราเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใครคือเจ้าของอามันครับอัลลอฮ์และทำอามันแล้วเพื่อใครเราในเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้ทำเราเป็นบ่าวเป็นมักลูกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งทำสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งและทำไมจึงไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำไมไปทำเพื่อสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเป็นอีกประเด็นหนึ่งสำคัญที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องใส่ใจต้องระมัดระวังอย่างมากพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราศึกษาอันหะดีษกันใช่ไหมครับหนังสือหะดีษพี่น้องลองไปดูว่าลอยอันดับเท่าที่ผมเคยดูนะซอฮีห์บุคอรีลองไปเปิดดูนะครับหะดีษที่หนึ่งของซอฮีห์บุคอรีคือหะดีษอะไรครับอินนามันอามาลูบินนียะห์หะดีษบทแรกของซอฮีห์มุสลิมอินนามันอามาลูบินนียะห์หะดีษบทแรกของซุนันอบีดาวูดอินนามันอามาลูบินนียะห์หะดีษบทแรกของติรมิซีอินนามันอามาลูบินนียะห์หะดีษบทแรกของหะดีษริยาดุศอลิฮีนอินนามันอามาลูบินนียะห์หะดีษบทแรกของ40หะดีษอินนามันอามาลูบินนียะห์ผมไม่ต้องอธิบายให้พี่น้องคิดเองนะครับที่หนังสือหะดีษแทบทุกเล่มเลยหะดีษบทที่1ของพวกเขาคือหะดีษอินนามันอามาลูบินนียะห์แท้จริงการงานทั้งหลายนั้นอยู่ที่การเนียดอยู่ที่การเจตนาว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาวาและแท้ที่จริงทุกคนจะได้รับเฉพาะที่เขาเนียดไว้เท่านั้นครับช่วงนี้ผมพักเสียนิดหนึ่งครับเชิญอาจารย์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับยุซากุมุลลอฮ์นะครับอาจารย์อิดริสนะครับก็ได้นำเสนอให้กับพวกเรานะครับถึงเรื่องราวของความอิคลาสนะครับว่าการอิคลาสเนี่ยมันมี2ประการด้วยกันนะครับ2เงื่อนไขที่ทำให้การงานของเรานั้นเป็นที่ถูกตอบรับนะครับนั่นก็คือหัวใจของเรานะครับปราศจากการทำชิริกหรือว่าการตะกับบดหรือว่าการ เพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้น2คือมุจาบะอะห์นะครับการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเรื่องของความอิคลาสเนี่ยหลายคนเนี่ยเขายังไม่สามารถจะทำครบได้2เงื่อนไขมันก็เลยทำให้การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยผิดเพี้ยนไปได้นะครับแล้วก็ความอิคลาสเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากบางทีเนี่ยรูปแบบของการงานเราเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่โดดเด่นหรือว่าเป็นที่ต้องตาของใครต่อใครหลายๆคนเพราะว่าคนดีเนี่ยนะครับบางทีทำแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมฮะทำก็คือทำของว่าเขาก็ทำไปนั่นแหละคือการที่เรามาเรียนรู้เรื่องความอิคลาสเนี่ยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้เราทำอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจกับสิ่งรอบข้างแล้วก็ผลที่จะตามมานะครับคือคำพูดของคนเราก็จะไม่สนใจเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือข้อดีของการที่เราได้เรียนเรื่องราวของการทำจิตใจให้เป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบรรดาอุลามะก็บอกว่าคนที่มีหัวใจอิคลาสเนี่ยคำชมเชยหรือว่าคำถูกตำหนิด่าทอเนี่ยมันจะเสมอเท่ากันความรู้สึกเนี่ยมันจะเท่ากันเลยมีคนมาชมเราเราก็เฉยๆมีคนมาเตะตำหนิเราเราก็เฉยๆแล้วก็ปรับปรุงตัวนะครับมีคนมาชมเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหัวใจพองโตอะไรเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสามารถตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังคำชมจากเขาเราก็จะเฉยๆนะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดเป็นข้ออนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันถ้าเราทำแล้วมีคนมาด่าเราเนี่ยว่าเราต่อว่าเราพยายามที่จะทิ่มแทงเราเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมายินดีกับเรามายินร้ายกับเราแต่เราทำไปเพื่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้คนคนหนึ่งทำความดีได้นานและทำความดีได้ถึงแม้ว่าใครจะไม่เห็นเราเลยก็ตามนี่แหละคือข้อดีของความอิคลาสนะครับแล้วก็ความอิคลาสเนี่ยนะครับมันอย่างที่บอกว่ามันซ่อนเร้นอยู่ภายในบางครั้งการกระทำเนี่ยมันทำให้เราดูไม่ออกว่าใครอิคลาสหรือไม่อิคลาสเช่นมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่ว่าชายสองคนนะครับได้หันดาบเข้าหากันนะครับคนหนึ่งเนี่ยได้มุ่งร้ายเพื่อที่จะฆ่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ฆ่าอีกคนหนึ่งคือตายทั้งคู่เนี่ยนะครับคนที่ถูกฆ่าแล้วก็คนที่ไปฆ่าเขาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าเข้านรกทั้งคู่เลยคือถ้าเราฟังแรกๆเราก็จะเหมือนกับซอฮาบะห์นั่นแหละซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีว่านบีครับคนที่ฆ่าเขาเนี่ยเข้านรกเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะว่าไปฆ่าเขาเนี่ยแต่ทำไมคนที่ถูกฆ่าถึงต้องไปตกนรกด้วยล่ะครับเนี่ยนะพี่น้องการกระทำมันบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยคือเราตัดสินไม่ได้จริงเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตัดสินที่เนียะห์หรือว่าเจตนาของเราคือความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าคนที่ฆ่าเนี่ยมุ่งร้ายที่จะฆ่าเขาแต่พอที่คนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็มุ่งร้ายเพื่อที่จะสังหารเขาเช่นเดียวกันสรุปว่าสังหารทั้งคู่ก็ต้องไปลงนรกทั้งคู่นะครับด้วยกับอะไรครับด้วยกับใจด้วยกับเจตนาที่มันไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นไปตามมุจาบะอะห์หรือว่าตามคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยเขาจึงให้ความสำคัญเรื่องการทำหัวใจให้บริสุทธิ์เพื่อที่การงานของเรานั้นจะเป็นที่ถูกตอบรับแล้วมันจะยังไม่ถูกตอบรับจนกว่าการงานของเราจะสอดคล้องกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมายกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติตามเมาลิดนบีอย่างที่ทำกันทุกวันนี้หรือว่าพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่พยายามสร้างกันขึ้นมาในทุกๆวันนี้ทุกคนก็จะอ้างเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคือความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับทุกคนอ้างว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะคือการสรรเสริญต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนนะครับว่าอิสลามเราเนี่ยไม่มีใครเถียงนะครับว่าสิ่งที่พวกท่านทำทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเจตนาที่มุ่งร้ายต่อศาสนาไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยแต่อิสลามเนี่ย บทบัญญัติศาสนาเนี่ยถูกวางกฎถูกวางระบุเอาไว้ความบริสุทธิ์ใจจะต้องอยู่บนแนวทางการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นที่เรียกว่าบริสุทธิ์ใจอันแท้จริงนี่คือบริสุทธิ์ใจที่แท้จริงฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำกันหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมาลิดนบีหรือพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่นบีนำมาเนี่ยมันเป็นการบริสุทธิ์ใจที่เรียกว่าบริสุทธิ์ใจแบบจอมปลอมแบบไม่จริงเพราะว่าถ้าหากว่าคุณที่มีหัวใจที่รักอิสลามจริงและศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงคุณต้องเคยผ่านอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฺฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮฺมุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกเขาไปว่าหากว่าพวกท่านจะรักว่าท่านรักอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าท่านรักอัลลอฮ์หมายถึงรักนบีหมายถึงรักศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากท่านจะกล่าวอ้างว่ารักศาสนาของอัลลอฮ์รักท่านนบีของอัลลอฮ์หรือรักอะไรของอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันจงปฏิบัติตามฉันนี่มันถึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์ใจที่แท้จริงและจริงใจจริงๆคือมันจะต้องลดความรู้สึกทั้งหมดออกไปในหัวใจของเราให้เหลือการปฏิบัติตามต่อท่านนบีและทำสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อใครแต่เป็นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่างานเมาลิดที่ทำกันนั่นนะครับพยายามจัดหรือแม้กระทั่งการศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังละหมาดในบางพื้นที่ที่มีการขึ้นยืนนะครับแล้วก็ศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดเนี่ยที่มีกระบวนการทำกันมาตลอดระยะเวลานานสิ่งดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วถ้าหากว่าไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าไปดูในหะดีษของท่านนบีเราจะไม่พบการกระทำของท่านนบีเลยวันที่นบีเกิดเนี่ยนะครับนบีปฏิบัติอะไรนบีไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยนบีไม่ได้ปฏิบัติอะไรไปดูซอฮาบะห์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติอะไรเช่นเดียวกันเพราะนบีไม่ได้สอนซอฮาบะห์จึงเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ใจถามว่าวันนี้เราเทียบเรากับซอฮาบะห์ใครบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องบอกว่าซอฮาบะห์บริสุทธิ์ใจอะไรคือสิ่งที่บอกว่าซอฮาบะห์บริสุทธิ์ใจก็เพราะซอฮาบะห์จะไม่ทำสิ่งที่นบีไม่ได้สอนนี่แหละซอฮาบะห์จึงบริสุทธิ์ใจซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับถ้าหากว่าผมเนี่ยเรื่องศาสนาลายะซิดวะลายัมกุสผมเนี่ยจะไม่เพิ่มเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้กับศาสนาบทบัญญัติและผมก็จะไม่บั่นทอนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดบิดเบือนในศาสนาผมจะเป็นยังไงนบีบอกก็เข้าสวรรค์ฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกว่าบริสุทธิ์ใจนะครับก็คือการเงื่อนไขที่จะทำให้เราเป็นที่ถูกตอบรับในการงานคือไม่ทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ก็สอนบรรดาตะบีบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับในเรื่องของวันเกิดท่านนบีไม่มีใครทำเมาลิดเลยไม่มีใครทำเมาลิดตั้งแต่ยุคสมัยนบีซอฮาบะห์ตะบีอีนตะบีนต่อให้บรรดาอุลามะนะครับบรรดาอุลามะนักหะดีษอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามมุสลิมอบูดาวูดหรือใครก็แล้วแต่หรือว่านักฟิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามใดๆก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครทำก็ถือได้ว่าพวกเขาบริสุทธิ์ใจบนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เรากล่าวอ้างว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจในหลักการในสิ่งที่เราทำเพื่อรักษานบีเพื่อสรรเสริญนบีเปล่าเลยเรากำลังทำให้ความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ใจที่หลอกลวงเป็นจอมปลอมเท่านั้นเองการงานของเราจะไม่ถูกตอบรับและใดๆก็แล้วแต่ที่เราทำมาก็จะไม่เป็นภาพผลอะไรทั้งสิ้นยอมละมาลวะลาบานูนอิลลามันอาตาอัลลอฮะบิกอลิสซาลีมคือในวันกิยามะฮ์เนี่ยวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนหรือว่าตัดสินเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เรามีที่เราทุ่มเทกับมันหรือลูกหลานที่เรารักษาไว้อย่างมากมายอะไรที่เราทำมาเนี่ยจะไม่มีประโยชน์ ยาวมาลายังฟะอุมานวะลาบานูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลิสลิมคือจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยลายังฟะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากไฟนรกได้อิลลามันอัตัลลอฮะนอกเสียจากบุคคลที่มาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเบียกอลบินซาลีมด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์คำว่าหัวใจที่บริสุทธิ์กลับมาสู่สองเงื่อนไขคือไม่ได้ทำเพื่ออื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวทำเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวอีกเงื่อนไขหนึ่งคือปฏิบัติตามสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาแค่นั้นเองฉะนั้นเวลาที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะอิบาดัตที่จะเป็นใบเบิกทางให้เราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ตรวจสอบอิบาดัตที่เราทำว่าเราทำไปเพื่ออัลลอฮ์ไหมหรือว่าเราทำไปเพื่อใครอุลามะบอกว่าถึงแม้ว่าในช่วงต้นของการกระทำเราเนี่ยมันเหมือนจะมีนัยยะแห่งการอริยะหรือว่าการโอ้อวดอยู่บ้างชัยฏอนจะเอาความรู้สึกมาเล่นกับเรานะจะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมันเล่นมันล้อเล่นเนี่ยจนกระทั่งหลายคนเนี่ยเลิกทำความดีเพราะกลัวว่าตัวเองจะทำแล้วไม่บริสุทธิ์ใจมีไหมมีหลายคนน้องคนหนึ่งเป็นคนเกเรแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นมุสลิมที่ดีคนหนึ่งไม่เคยเดินไปมัสยิดเลยแต่พอเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เดินไปมัสยิดจะไปตั้งใจเจตนาว่าจะไปให้ได้ทุกเวลาละหมาดพอไปถึงเจอคนก็บอกว่าแม้ไม่เคยมามัสยิดเลยนะมาจนได้หรือเจอคำพูดต่างๆนานาที่มันไปให้ความรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทำอยู่เนี่ยมันจะไม่บริสุทธิ์ใจแล้วชัยฏอนมันก็ไปล่อลวงว่าที่คุณทำอยู่คุณกำลังจะแสดงคุณไม่ได้มีความจริงใจเนี่ยแต่ก่อนคุณไม่เคยมาแล้ววันนี้คุณมาเนี่ยคุณแค่ต้องการให้คนหลายๆคนเนี่ยมายอมรับในตัวคุณเท่านั้นเองหัวใจที่มันรู้สึกแบบมันจะรู้สึกแบบโดนชัยฏอนล่อลวงนะหลอกล่อจนกระทั่งสุดท้ายไม่กล้าไปมัสยิดเลยเพราะกลัวว่าไปแล้วคนจะหาว่าแสดงเราหลายๆคนเนี่ยอยากทำความดีใช่ไหมอยากจะบริจาคคือว่าไม่มีโอกาสบริจาคเงียบๆอ่ะแต่มันเป็นบริการที่จะต้องบริจาคตอนนี้คนเยอะเต็มไปหมดเลยชัยฏอนมันก็จะกระซิบข้างกูเลยว่าอย่านะถ้าบริจาคตอนนี้คือไม่บริสุทธิ์แสดงก็เลยไม่ได้บริจาคก็เลยไม่ได้บริจาคอยากจะไปสลามกับผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ในใจชัยฏอนก็บอกว่าอย่าไปสลามเลยแสดงคุณไปสลามทำไมอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยวันนี้ไปสลามเพื่อให้คนดูว่าคุณมีมารยาทที่ดีก็เลยไม่สลามความดีหลายๆอย่างที่เราทำคิดจะทำแต่ไม่ได้ทำเพราะหัวใจเรามันคิดว่าเราจะไม่บริสุทธิ์ใจนี่ก็คือหนึ่งประการที่เราโดนชัยฏอนมาล่อลวงความบริสุทธิ์ใจของเราอุลามะก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเป็นความดีให้ทำไปเลยถึงแม้ว่ามันจะอยู่เคียงคู่กับความไม่บริสุทธิ์ใจไปอย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีเสียงเล็กๆน้อยๆแล้วทำให้หัวใจเราพองโตขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ให้ทำไปให้ทำจนกว่าใจเราจะนิ่งทำจนกว่าใจเราจะนิ่งแล้วมาถึงตอนนั้นความบริสุทธิ์ใจอาจจะมาที่เราลูกศิษย์ผมเนี่ยผมรู้เลยว่าในโลกดุนยาเนี่ยในการออกไลฟ์สดหรือว่าการออก Facebook การออกสู่สาธารณชนมันเสี่ยงต่อการโอ้อวดใช่ไหมโดยเฉพาะโต๊ะครูรุ่นใหม่คนที่ขึ้นมาเป็นโต๊ะครูคุณจะมาสอนศาสนาเนี่ยแรงจูงใจของเขาคือการได้รับการยอมรับจากผู้คนถูกไหมทุกถามว่าถ้าเกิดคนเรียนมาเอาศาสนามาเนี่ยคุณจะเรียนเหรอคุณจะมีความพยายามเหรอพอเรียนมาจบแล้วเนี่ยไม่มีใครฟังคุณส่วนใหญ่ก็ไม่คิดอย่างนั้นส่วนใหญ่ตั้งใจเพื่อที่จะเรียนแล้วก็มาสอนและให้คนมาฟังใช่ไหมมันจะมีเคียงคู่กับคำว่าไม่บริสุทธิ์ใจมาด้วยถูกไหมฮะทีนี้มันก็จะมีคนอยู่ไม่กี่ประเภทหนึ่งพอคิดได้ว่าตัวเองจะไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่ทำอะไรเลย ทิ้งเลยก็ไม่เรียนไม่อะไรนะก็กลัวว่าความโอ้อวดมันจะมาครอบงำจิตใจก็เลยอยู่แบบเงียบๆไม่ทำอะไรเลยจริงสุดท้ายขาดทุนเสียโอกาสคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากตั้งใจอ่ะก็คือตั้งใจจริงว่าเรียนมาเพื่อที่จะได้ทุกคนจะได้ยอมรับกลับมาทุกคนยอมรับแล้วก็ดีใจภูมิใจที่ทุกคนยอมรับในตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้รู้ก็ขาดทุนอีกเพราะว่าเรียนมาเพื่อที่จะให้คนยอมรับตัวเองไม่ได้เรียนมาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงอ่ะนี่แหละอุลามะห์ถึงกลัวอุลามะห์ถึงพยายามที่จะขัดเกลาจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนักวิชาการที่ผมรู้จักเนี่ยเชคอะห์มัดอิบนุนาซิกอัตตอยาบเนี่ยนะครับเชคนาซิกอิบนุอะห์มัดอัตตอยาบเนี่ยสลับชื่อจำไม่ได้เขาบอกผมว่าให้ทำไปเลยทำไปจนกระทั่งหัวใจนิ่งคือบางทีเนี่ยตอนต้นเราอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกว่าเราจะไม่บริสุทธิ์ใจหรือตะกบดมันจะมาคู่กันแต่เราทำไปเลยพี่น้องทำไปและให้ตบท้ายด้วยกับการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์หรืออิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคไปแล้วก็รู้ว่าในใจมันไม่รู้ว่ามันจะ 100% หรือเปล่าที่ให้ไปคนก็มองเราเยอะอะไรก็แล้วคนก็พูดว่าเราดีนักดีนะอิสติฆฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็หวังว่าไอ้คำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์หรืออิสติฆฟาร์เนี่ยมันจะเป็นประกันความบริสุทธิ์ใจของเราสิ่งที่เราทำไปทำโรงเรียนทำมัสยิดทำอะไรมีคนมาบอกมาชาอัลลอฮ์คุณยอดเยี่ยมตบท้ายเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เท่านั้นเลยที่ทำให้รู้สึกทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่ผมประกันคำพูดของตัวเองเอาไว้ก่อนมันก็เลยทำแล้วก็ไปวัดกันอีกทีในโลกหน้าเดี๋ยวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินให้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะอิคลาสหรือไม่อิคลาสแต่เราได้ทำดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นทำความดีทำไปเลยทำไปถึงแม้ว่ามันจะมีการตะกบดเกิดขึ้นในใจบ้างทำไปเลยทำไปแล้วไปตบท้ายให้ได้อิสติฆฟาร์อัลฮัมดุลิลละห์ตรวจสอบหัวใจของตัวเองในขณะที่ทำและสุดท้ายว่าที่เราทำไปเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆผมผ่านโลกของการสอนหนังสือผมรู้ดีเลยว่าสุ่มเสี่ยงมากต่อการโอ้อวดผมก็เลยรู้ว่าลูกศิษย์ผมที่เติบโตมาเหมือนกันก็ต้องสุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันวิธีการหนึ่งที่จะขจัดให้เขาเลิกโอ้อวดคือให้เขาทำให้อวดอยากอวดให้อวดอยากแสดงตัวเองให้แสดงคือผมนี่คือวิธีการอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคนอื่นบอกว่าอยากทำลูกศิษย์เอ้ยเองเนี่ยยังเด็กเองเนี่ยยังไม่ควรทำเองยังไม่ควรสอนเองยังนู้นเองอย่างนี้เองอย่างนั้นเด็กก็จะไม่กล้าที่จะทำแล้วก็จะไม่เรียนรู้ที่จะเรียกเอาคำว่าโอ้อวดหรือไม่โอ้อวดเพราะตัวเองก็จะอยู่ในลักษณะที่ไม่ทำอะไรแต่ลูกศิษย์ผมเอาทำเลยเอาอยากไลฟ์สดใช่ไหมเอาไลฟ์สดเอาอยากพูดใช่ไหมเอาพูดอยากขึ้นเวทีใช่ไหมเอาขึ้นอยากแสดงเอาทำใครชมเอารู้สึกดีรู้สึกพองโตรู้สึกค่ะฉันเนี่ยเก่งเรียนมานี่ยังไม่ได้เรียนมหาลัยยังไม่ได้ไปนอกเลยเก่งแล้วพูดจาศาสนาได้เก่งแล้วแล้วผมก็บอกเขาว่าอีกสักพักหนึ่งคุณจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดเลยแล้วพอเขาพูดพอเขาสอนพอเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเนี่ยรักบ่าวของพระองค์ให้บ่าวของพระองค์เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดในสิ่งที่ทำความดีเพื่อที่จะประมาณตนเพื่อที่อิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮฺเพื่อที่จะได้ปรับปรุงตัวเพื่อที่จะได้ลดบทบาทความโอ้อวดออกไปในใจเพราะเกิดข้อผิดพลาดคนมาเตือนอยู่ไม่ได้รู้สึกถูกคนเตือนอ่านหนังสือผิดพูดผิดยกตัวอย่างผิดนู่นนี่นั่นผิดโดนคนเตือนรู้สึกมันรัดตัวรู้สึกมันชีวิตมันแย่ลงมันรู้สึกว่าอายชาวบ้านเขาไอ้พอมาจุดนี้แหละผมก็ถามเขาว่าที่คุณสอนที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรนะบริสุทธิ์ใจไหมถ้าบริสุทธิ์ใจคุณจะรู้สึกกังวลไปทำไมถ้ามีคนมาเตือนคุณจะรู้สึกกังวลทำไมในเมื่อข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์และในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ภาคผลเป็นผู้ให้อะไรครับผลตอบแทนอัลลอฮฺองค์เดียวไม่ใช่คำพูดของใครคุณจะรู้สึกกังวลทำไมแสดงว่าที่สอนมาทั้งหมดนี่คือไม่บริสุทธิ์ใจแสดงว่าที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่บริสุทธิ์ใจนะ วันนี้เพิ่งจะรู้เพิ่งจะเข้าใจว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจจะเป็นยังไงทีนี้ก็ประมาณตัวละจะสอนก็ต่อเมื่อวาระโอกาสที่สมควรจะสอนเมื่อมีคนมาเตือนก็รู้สึกดีเพราะสิ่งที่ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้โอกาสทั้งหมดของชีวิตไปด้วยกับความดีฉะนั้นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็พยายามที่จะระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นโต๊ะครูหรือไม่ใช่โต๊ะครูก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเพราะทุกคนต้องทำความดีถูกสั่งใช้ทำความดีและความดีที่คุณทำมันต้องถูกประกันว่ามีความบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีจริงๆนั่นแหละเราถึงจะรอดเพราะว่าบางทีเนี่ยไอเราที่ไปว่าเขาเนี่ยไอเราเนี่ยที่ไปว่าเขาว่ากลุ่มคนนู้นเนี่ยไม่ทำตามนบีไม่มีความบริสุทธิ์ใจกลุ่มคนนี้ได้ทำขัดแย้งท่านนบีไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขความบริสุทธิ์ใจไอเราเองที่ทำตามนบีก็ไม่บริสุทธิ์ใจไอของเราเนี่ยอาจจะถูกเรื่องมุตาบะห์ท่านนบีตรงท่านนบีแต่ดันไม่บริสุทธิ์ใจเพราะอะไรมั้ยคนเตือนไม่ได้เตือนได้ไหมเตือนไม่ได้ผิดไม่ได้ยอมรับความผิดไม่ได้เพราะอะไรหัวใจมันตะกับบดนี่คนที่ไม่ยอมรับความผิดในหัวใจตะกับบดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับคนที่มีหัวใจตะกับบดเนี่ยนะครับคนที่มีหัวใจยะโสหรือว่าหัวใจที่จะโอ้อวดหรือไม่ได้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะไปทำลายสัจธรรมคือสัจธรรมมาจะไม่รับนั่นแหละครับคือเราเองบางทีก็ไม่บริสุทธิ์ใจเราตามสุนนะนบีกลุ่มเราเนี่ยตามสุนนะนบีเป๊ะทุกอย่างเลยแต่ถามว่าการที่เราเป็นคนหนึ่งเนี่ยต้องมีข้อผิดพลาดไหมมีข้อผิดพลาดทุกคนแต่เวลาที่คนมาเตือนเราคนที่มาบอกเราเนี่ยทำไมหรือเราถึงรับฟังคำเตือนและเปลี่ยนแปลงไม่ได้สำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยฉะนั้นวันนี้นะครับคำว่าความบริสุทธิ์ใจอิคลาสที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราต้องเอาให้ได้จริงกับหัวใจที่เรามีและก็ต้องรู้ไว้ว่าความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ในแง่มุมการทำอิบาดัตอย่างเดียวแต่มันเป็นในเรื่องของความรักก็รักเพื่ออัลลอฮ์โกรธก็โกรธเพื่ออัลลอฮ์เกลียดก็เกลียดเพื่ออัลลอฮ์แม้กระทั่งอิจฉาเนี่ยก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอัลลอฮ์อนุญาตให้เราอิจฉาใครก็ต้องอิจฉาได้ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้อิจฉาก็อย่าอิจฉาอย่างอิบลิสเนี่ยไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพราะไปอิจฉานบีอาดัมแล้วแสดงด้วยหัวใจที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ในการสยูดต่อนบีอาดัมโดยกล่าวอ้างว่านบีอาดัมถูกสร้างมาด้วยกระดินแต่ฉันถูกสร้างมาด้วยกระไฟฉันเนี่ยดีกว่านบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อนุญาตฉะนั้นสิ่งที่ทำอิบลิสทำคือการไม่บริสุทธิ์ใจสิ่งที่เราเป็นก็เหมือนกันครับพี่น้องวันนี้นะครับลองถามหัวใจเราเองนะว่าเราเนี่ยดีไปกว่าใครก็ไม่เราไม่ได้ดีไปกว่าใครและเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์100%ฉะนั้นเราก็ต้องทำความดีให้อย่างมากมายแล้วก็นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันระวังอย่าไปขัดแย้งกับสิ่งที่นบีนำมาบอกนะครับสองอย่างนี้ที่จะเป็นเงื่อนไขให้เรามุสลิมได้รับการงานของเรานั้นเป็นที่ถูกตอบรับมิเช่นนั้นแล้วนะครับเราก็จะการสิ่งที่เราทำทั้งหมดเลยก็จะไม่มีอะไรครับไม่มีผลตอบแทนใดๆสิ้นเลยนอกจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าการริยะหรือว่าการโอ้อวดหรือการตะกับบรเนี่ยมันมาเหมือนกับมดดำที่ไต่อยู่บนหินสีดำในค่ำคืนที่ไม่มีแสงดาวเนี่ยนั่นหมายความว่ามันมาแบบชนิดที่เรามองไม่ออกมองไม่เห็นว่าเป็นการตะกับบรที่มานั่งอยู่เนี่ยที่มานั่งเนี่ยเอาจริงๆนะไอ้ที่มานั่งเนี่ยนั่งฟังกับไอ้ที่นั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าให้เอาส่วนตัดสินจริงๆนะเผลอเนี่ยบดหมดเลยเนี่ยคือไม่บริสุทธิ์ใจทั้งหมดเลยมาเนี่ยเพื่ออย่างอื่นหมดเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ เพราะมันมาชนิดที่แบบตัวเราเองเนี่ยมันก็ต้องตัวเราเองเนี่ยบางทีถ้าไม่ถามตัวเราเองเนี่ยอาจจะเผลอไปทำเพื่อสิ่งอื่นก็ได้ใช่ไหมครับผมเนี่ยมาเนี่ยอาจจะมาเพราะอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้มาต้องการที่จะสอนพี่น้องจริงๆก็ได้ไม่ได้มาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆก็ได้มันต้องถามต้องคอยตรวจสอบไอ้มดดำเนี่ยที่มันอยู่ในใจเราว่ามันมีไหมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม้กระทั่งเราจะกล่าวว่าเสื้อฉันซื้อมาเนี่ยยี่ห้อเนี่ยไม่ธรรมดาก็คือหนึ่งในลักษณะของการจัตกรรมบนแล้วคือหนึ่งในลักษณะของการจัตกรรมบนแล้วนะครับคืออะไรก็ตามที่เราพูดออกมาหรือแสดงท่าทีออกมาว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นจะดีกว่าคนอื่นเขาคือการเปิดประตูสู่การตะกับบรการไม่บริสุทธิ์ใจไม่อิคลาสเลยน่ากลัวมากๆนะครับต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของหัวใจแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามุกัลลิบัลกุลูบิโอ้ผู้พลิกผันหัวใจเอ๋ยเพราะว่าหัวใจของเรามันพลิกผันอยู่ตลอดเวลาเช้าอย่างกลางวันอย่างเย็นอีกอย่างโอ้ผู้พลิกผันหัวใจเอ๋ยยามุกัลลิบัลกุลูบิซับบิตกัลบีอาลาดินโปรดจงพลิกผันหัวใจข้าให้แนบนิ่งอยู่ในศาสนาของพระองค์เถิดอย่าให้มันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเพื่อการอื่นใดสิ่งที่ทำไปขอให้มันมั่นคงในศาสนาของพระองค์เถิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนี้นะครับด้วยความจริงใจของเราจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสิ่งที่เรียกว่ายากที่สุดที่เราคิดว่ามันทำไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันได้ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์สิ่งที่มันลำบากที่สุดที่เรากำลังพบเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันถาโถมเข้ามาลุมเร้าเข้ามาจนชีวิตมันจะเหมือนทางไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยว่ามัยยัตตะกิลลาฮะจะจะอัลละฮูมะคอรญะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ยำเกรงคือความบริสุทธิ์ใจคือใครก็ตามที่มีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยนะอัลลอฮฺจะให้ทางออกวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องใช้รถเราต้องใช้มอเตอร์ไซค์เราต้องซื้อบ้านใหม่เราจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่หลากหลายเนี่ยมันเป็นการขัดแย้งกับสิ่งที่นบีสอนมันมีดอกเบี้ยมันมีของโจรมันมีนู่นมันมีนี่มันมีนั่นหมดเลยและถ้าเราบริสุทธิ์ใจนะเราละทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้เราได้พบทางออกแต่ถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺจะถอดถอนความช่วยเหลือและเราก็จะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาชีวิตเรื่องเดียวกันในเรื่องของการปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีเหมือนกันวันนี้มีอะไรมาให้เราเยอะที่เรียกว่าศาสนาอันนี้คือศาสนาอันนู้นคือศาสนาอันนั้นคือศาสนามีคนพูดเรื่องศาสนาเยอะเดี๋ยวนี้คนพูดศาสนากันเองมีช่องมีของตัวเองใครจะพูดก็ได้หรือเป็นแค่เสียงก็ได้เดี๋ยวนี้คนไม่มานั่งตรวจสอบแล้วว่าคนพูดคือใครเรียนจากไหนอะไรยังไงมาแนวทางนี้เป็นยังไงคือไม่มีใครตรวจสอบแล้วพอคนพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายต่อหลายอย่างที่ขัดแย้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราไปยึดมาใช้ยึดมาปฏิบัติยึดมาเชื่อนั่นก็เท่ากับว่าเราทำลายความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวศาสนาเนี่ยต้องระวังครับพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องนะครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับที่เหลือก็ขอให้อาจารย์อิดริสนะครับได้นำเสนอแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องครับผมเชิญอาจารย์ครับเดี๋ยวต่อนิดนึงนะครับอาจารย์กุมารครับพี่น้องครับคำพูดของอาจารย์เราเป็นสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของคนบางคนที่ไปเรียนแบบอิบลิสมาอันนั้นค่อยรุมมิดฉันดีกว่าเขาหรือวัยรุ่นอาจจะบอกว่ากูดีกว่ามันนี่แหละบุคลิกเอานิสัยของอิบลิสมาใช้นะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ เวลาผมขอใช้เวลาอีกนิดนะครับในเอกสารที่มีอยู่ในมือของพี่น้องเนี่ยผลเสียของการริยะผลเสียของการโอ้อวดในช่วงแรกก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องอิคลาสความบริสุทธิ์ใจทีนี้มาถึงช่วงของอริยะโอ้อวดสักนิดนะครับผลเสียจริงๆแล้วมีเยอะมีมากมายนะครับที่บรรดานักวิชาการได้สรุปจากอัลกุรอานสรุปจากอัลฮะดีษนะครับแต่ว่าในเอกสารผมนำเสนอประมาณ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับผลเสียของริยะของการโอ้อวดเนี่ยจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺตะอาลาในอาคิเราะห์นะครับขอย้ำว่าในอาคิเราะห์ส่วนบนดุนยานี่ที่อาจจะได้นะแม้เราริยะโอ้อวดนี่แหละบนดุนยานี่อัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลอย่าว่าแต่ผู้ศรัทธาที่ริยะเลยต่อให้คนที่ไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ยังให้เลยไอ้บนดุนยานะแต่อาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ผลตอบแทนแต่เฉพาะผู้ศรัทธาและเป็นผู้ศรัทธาที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์นะครับอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัชชูรอนะครับอายะห์ที่ 20มันกานยูรีดุฮาร์ซัลอาคิเราะตินะซิดละฮูฟิฮาร์ซิวะมันกานยูรีดุฮาร์ซัดดุนยานุติฮิมินฮาวะมาละฮูฟิลอาคิเราะติมินนะซีบผู้ใดปรารถนาผู้ใดต้องการผลตอบแทนแห่งปรโลกแน่นอนเราจะเพิ่มผลตอบแทนให้แก่เขาอีกและผู้ใดต้องการผลตอบแทนในโลกดุนยานี้แน่นอนเราก็จะให้แก่เขาอัลลอฮ์ให้ครับอยากได้อะไรในโลกดุนยาเนี่ยแม้จะไม่อิคลาสไม่บริสุทธิ์ใจอย่าว่าแต่อิคลาสไม่บริสุทธิ์อย่าว่าแต่ริยะอวดเลยแม้กระทั่งกาเฟรเนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังให้เลยใช่ไหมครับผู้ใดต้องการผลตอบแทนในโลกดุนยานี้เราก็จะให้แก่เขาและในท้ายที่สุดอาคิเราะห์เป็นยังไงครับและวะมาละฮูฟิลอาคิเราะติมินนะซีบและจะไม่มีผลตอบแทนใดๆให้แก่เขาไม่มีส่วนได้ใดๆให้แก่เขาในโลกอาคิเราะห์แต่นั่นนี่คือผลเสียพิษสงที่ร้ายแรงของการริยะของการโอ้อวดนะครับอาคิเราะห์จะไม่ดีไม่มีผลตอบแทนใดๆเลยนะครับก็ดังที่เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าอัลกุรอานมีเยอะนะครับที่พูดถึงอิคลาสและพูดถึงผลเสียของการริยะการโอ้อวดมีเยอะเลยทีเดียวมากมายนะครับบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้หมดคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์กว้างใหญ่ไพศาลมากพี่น้องลองนึกดูในบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยใครรวยที่สุดครับลองนึกดูที่ใครรวยที่สุดในบางน้ำเปรี้ยวหรือไม่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตำบลอะไรเอาเป็นว่าในบางน้ำเปรี้ยวถามว่าใครรวยที่สุดผมได้ยินพี่น้องบางคนบอกว่าบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยมุสลิม 80% เป็นอื่นจากมุสลิมอีก 20% ข้อมูลตัวนี้วันร้อยหลังมีพี่น้องบางคนให้ข้อมูลกับผมนั่งพูดคุยกันแต่ปรากฏว่าคนที่กลุ่มเศรษฐกิจของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวคือคน 20% ไม่ใช่คน 80% แต่คน 80% เนี่ยทำให้ 20% นี่รวยหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินครับคน 80% แล้วคน 80% ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีกอลัลลอฮ์ไม่มีกอลัลรอซูลไม่เคยอ่านกุรอานไม่เคยรู้จักหะดีษแต่ทำไมเขารวยเอาอธิบายได้ไม่ยากหรอกครับคำตอบมันคือความเมตตาของอัลลอฮ์กว้างใหญ่ไพศาลอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดคุณจะศรัทธาจะเชื่อหรือไม่เชื่อฉันให้ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเลยนะครับและมีหนำซ้ำในบางครั้งอัลลอฮ์ให้กับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์ให้มากอยู่กว่าคนที่ศรัทธาอีกแต่ว่าเราอย่าไปหลงอย่าไปคิดอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นแหละพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องจับหลักให้ว่าอัลลอฮ์ไม่เคยหวังร้ายต่อมนุษย์มีแต่หวังดีทั้งนั้นหวังดีเหรอรถลูกขับรถมอเตอร์ไซค์ชนเสาแขนขาหักอันนี้อัลลอฮ์หวังดีเหรอเนี่ย ใช่ครับอัลลอฮ์ไม่ได้หวังร้ายนะลองนึกดูให้ดีพี่น้องครับการมองเห็นมุมบวกในเหตุการณ์ดีไม่ยากหรอกครับเหตุการณ์ดีแล้วเราก็มองเห็นมุมบวกอันนี้ไม่ยากแต่การมองหามุมบวกในเหตุการณ์ร้ายในความสูญเสียในความเสียหายอันนี้ยากไฟไหม้บ้านนี่อัลลอฮ์หวังดีเหรอหวังดีหรือหวังร้ายอัลลอฮ์ไม่เคยหวังร้ายต่อบาปนะทุกเหตุการณ์อัลลอฮ์หวังดีทั้งหมดเลยอัลลอฮ์แต่นั้นบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเพราะความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลมากแต่โลกอาคิเราะห์ใครครับที่จะมีโอกาสได้รับพระเมตตาแห่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือผู้ศรัทธาและก็เป็นผู้ศรัทธาที่มีอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ในการอามันอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับแต่นั้นประการแรกเลยถือว่าเป็นประการที่สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวผลเสียของการริยะห์คือเขาจะไม่ได้รับผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์หะดีษบ้างนะครับหะดีษกุดสีที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ่ายทอดพระดำรัสของอัลลอฮ์ผ่านตัวบทหะดีษว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าฉันคือผู้ที่อัลนาชุรอกะอัลนาแปลว่ารวยที่สุดคำว่ารวยที่สุดคือไม่ต้องการไม่พึ่งพิงใครใดๆทั้งสิ้นฉันคือผู้ที่ไม่พึ่งพิงผู้ใดทั้งสิ้นไม่พึ่งพิงชีริกไม่พึ่งพิงสิ่งใดทั้งสิ้นในฉันคือผู้ที่ไม่พึ่งพิงไม่ปรารถนาต่อชีริกต่อสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้นฉันคือผู้ที่ไม่พึ่งพิงต่อใครที่สุดเลยส่วนชีริกอย่างอื่นหรือสิ่งอื่นเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพิงสิ่งอื่นทั้งสิ้นเราก็ต้องพึ่งพิงสิ่งอื่นถ้ามีอากาศเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีอาหารเราก็อยู่ไม่ได้นะครับคนเราต้องพึ่งพิงสิ่งอื่นทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนอัลลอฮ์ล่ะไม่ถือว่าอัลนัชชุรอกะพระองค์เป็นผู้ที่รวยที่สุดในหมู่บรรดาผู้ที่ในบรรดาสิ่งชีริกทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ต้องการสิ่งนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้เมื่อพระองค์ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการชีริกใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกต่อไปอีกว่าผู้ใดปฏิบัติอามันหนึ่งตั้งภาคีต่อฉันนำสิ่งอื่นมาตั้งภาคีต่อฉันตะรอกตูฮูวะชิริกะฉันจะทิ้งเขาและจะทิ้งชีริกสิ่งที่เขาตั้งภาคีนั่นก็คือว่าทั้งเขาทั้งอามันของเขาทั้งสิ่งที่เขาไปหยิบยกมาเป็นหุ้นส่วนเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่สนใจอัลลอฮ์ทิ้งหมดเลยเราอยากอยู่ในสภาพอย่างนี้ไหมครับในวันเกียรตินะอุตส่าห์ละหมาดมาทั้งคืนอุตส่าห์บวชมาทั้งวันอุตส่าห์อ่านกุรอานนั่งจนเมื่อยเกิดหลังแข็งแต่แล้ววันเกียรติไม่มีสิ่งตอบแทนริยะอาจจะไม่ทำให้อามันเสียพี่น้องไม่ต้องไปกอดอชดใช้การถือศีลอดวันนั้นไม่ต้องไปกอบอชดใช้แต่ริยะทำให้ผลบุญทำให้ความดีสูญหายทำให้สูญเสียความดีงามเสียผลบุญไม่เสียอามันภาษามาลายูเขาเรียกว่าไม่ถึงทับให้ทำให้บาตานละหมาดยังซ้อถือศีลอดยังซ้อแต่ไม่มีผลบุญให้ดังนั้นอันนี้เป็นถือว่าเป็นประการสำคัญนะครับที่เราจะต้องตระหนักให้มากผลเสียของการริยะประการถัดมาโดนลงโทษในไฟนรกทั้งที่เขาเป็นคนที่อามันที่สุดเป็นคนที่ทำอามันความดีงามที่ถือว่าเป็นสุดยอดของความดีก็ได้ก่อนหน้านี้ผมเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าประการหนึ่งของกลุ่มคนที่อยู่ในคำว่าคนที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานหนึ่งในนั้นก็คือใครครับชูฮาดะคนที่พลีชีพเสียชีวิตเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปรากฏว่าไปดูในหะดีษเนี่ยสามบุคคลที่วันกิยามะห์จะถูกลากถูลู่ถูกังใบหน้าถูไปบนพื้นดินบนพื้นเนี่ยและสุดท้ายก็ถูกจับโยนไฟนรกมีใครบ้างสามคนนี้หนึ่งคนชะฮีดตายในสงครามศาสนาพอวันกิยามะห์เนี่ยสั้นๆสรุปเลยนะครับอัลลอฮ์ถามครับเขาก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันสู้รบหนทางศาสนาเพื่อพระองค์ท่านอัลลอฮ์ตอบกลับว่าไงครับแกวิกตาท่านโกหกหรือถ้าแปลแบบสะใจวัยรุ่นแกโกหกอัลลอฮ์ตอบกลับเลยว่าคุณโกหกคุณออกสู้รบเพื่อให้ผู้คนกล่าวขานชื่อเสียงเรียมนามคุณว่าคุณนี่กล้าหาญสุดท้ายได้เป็นไงครับถูกจับลาก หน้าไถไปกับพื้นดินหน้าไถไปกับพื้นและจับโยนสู่ไฟนรกนี่คือคนแรกนบีเอ่ยคนนี้เป็นคนแรกนะชะฮีดนะร่างของเขาไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องละหมาดด้วยฝังทั้งเลือดทั้งนั้นเลยแต่วันเกียร์มากนะครับไฟนรกอัลลอฮ์เห็นไหมครับยันพิษสงที่ร้ายแรงมากของการริยะคือโดนไฟนรกคนที่สองครับคนที่สองเนี่ยคนมีความรู้เก่งความรู้เก่งอัลกุรอานวันเกียร์มากเขาก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันสอนฉันอ่านอัลกุรอานเนี่ยเพื่อพระองค์ท่านอัลลอฮ์ตอบกลับเหมือนอย่างคนตะกี้เลยแกริบจ้ะคุณโกหกตอบกลับในวันเกียร์นะโอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปหน้าแตกในวันเกียร์มาต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อหน้าศาลของพระองค์คุณสอนเพื่อที่จะให้คนได้ขนานนามคุณว่าอาเลมคุณนี่รู้อาเลมเพื่อจะให้คนเรียกขานคุณว่ากอรีคุณที่อ่านกุรอานเก่งเสียงไพเราะเพราะพิ้งอัลลอฮ์สุดท้ายได้เป็นไงครับลากหน้าถูไปกับพื้นแล้วก็จับโยนสู่ไฟนรกอีกคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่ว่าจะโอกาสงานไหนบริจาคไม่อั้นในสำนวนหะดีษบอกใช่ว่าทุกเรื่องทุกชนิดของการบริจาคเราเนี่ยวันนี้มี10งานถามบริจาคกี่งานครับ3งานเราก็แทบจะหมดกระเป๋าแล้วใช่ไหมครับหรือ3งานก็ต้องเองแล้วก็ไหนจะเอาเงินที่ไหนใส่น้ำมันรถกลับบ้านเรายังคิดแล้วคิดอีกแต่ชายคนนี้ทุกงาน10งานก็ทั้ง10งาน20งานก็ทั้ง10ที่20งาน100งานก็ทั้ง100งานบริจาคยังไม่อั้นและวันกิยามะห์เป็นไงบ้างครับวันกิยามะห์เนี่ยเขาบอกว่าบอกกับอัลลอฮ์ที่ฉันทำไปเนี่ยเพื่อพระองค์ท่านนะอัลลอฮ์ตอบกลับว่าครับแกลิบจ้ะแกโกหกแกบริจาคเพื่อจะให้คนชื่อเสียงเรียงนามคุณว่าคุณนี่ใจบุญคุณนี่ใจสุนทานคุณนี่สปอร์ตใจกว้างสุดท้ายแล้วเป็นไงเหมือนกันเลยถูกจับลากหน้าถูไปกับพื้นไม่ได้หงายท้องแสดงว่าสภาพการลากไปเนี่ยคว่ำหน้าแล้วก็พี่น้องลองนึกดูเนี่ยถ้าหงายแบบนี้ศีรษะถูลากไปกับพื้นแต่นี่คว่ำหน้าแล้วก็หน้าถูลากไปกับพื้นอัลลอฮฺมันเป็นสภาพที่ยิ่งกว่าหน้าสมเพศเวทนาใดๆทั้งสิ้นและสุดท้ายคืออะไรครับไฟนะครับดังนั้นนี่คือพิษสงที่ร้ายกาจของการริยะอัลลอฮฺและสุดท้ายประการสุดท้ายที่ผมสรุปในหะดีษในชีตนี้คืออาจจะนำไปสู่บาปใหญ่และในท้ายที่สุดอาจจะทำไปสู่การทำชีวิตใหญ่ก็ได้นะครับกับวัลลอฮุละนะครับก็ผมจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอมากับพี่น้องใช้เวลามากพอสมควรนะครับสำหรับผมจบกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาดัมจะมีสรุปให้ก็ได้ครับก็ทำดีแล้วครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับนะครับก็ท่านใดนะครับที่อยากจะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นะครับสามารถติดต่ออาจารย์อิดริสได้นะครับราคาย่อมเยานะครับแต่ถ้าหากว่าใจนี้เต็มแล้วเนี่ยก็มาที่ผมก็ได้นะครับผมยังเหลือที่ว่างอยู่นะครับผมร้อนแล้วก็ฮัทนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบูไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์